รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับวันนี้นะฮะผมพาสายหวานทุกคนนะครับมาเช็คอินที่ Suki Bee Garden Cafe นะครับคาเฟ่น้ำผึ้งแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่ส่งตรงน้ำผึ้งมาเลยจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะบรรยากาศภายในร้านนะครับตกแต่งโดยเน้นโทนสีขาวสลับกับงานไม้สไตล์ญี่ปุ่นนะฮะให้ความรู้สึกสบายนะฮะเหมาะกับการพักผ่อนกับเมนูอร่อยๆจริงๆครับถ้ามาถึงร้านซูกิบีการ์เด้นคาเฟ่แล้วนะครับเมนูที่สายหวานทุกคนนะครับห้ามพลาดเลยนะฮะอยู่บนโต๊ะนี้แล้วนะฮะอันแรกเลยอันนี้เรียกได้ว่ามาปุ๊บต้องสั่งมิสเตอร์ซูกิโทสครับก่อนที่เราจะกินโทสนะฮะก็ราดน้ำผึ้งลงไปกรอบกรอบอย่างนี้โอ้กรอบนอกนุ่มในนะฮะขอน้ำผึ้งช่ำๆโอ้อร่อยมากขอแบบน้ำผึ้งเปล่าๆนิดนึงก่อนแล้วกันนะฮะตัวน้ำผึ้งนะครับมีกลิ่นของน้ำผึ้งจางๆนิดๆแต่ว่าจะมีรสชาติที่เข้มข้นมากอย่างอันนี้เป็นน้ำผึ้งบลูเบอรี่มันก็จะมีรสชาติของผลไม้ออกมาด้วยอร่อยจริงครับผมลืมไปอันนี้ยังมีเป็นพีนัทบัตเตอร์ครีมด้วยนะฮะบ้านลงไปหนำใจแบบนี้น้ำผึ้งนิดนึงนะฮะสุดยอดอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้ชื่อเมนูว่า Fruity Panna Cotta นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวน้ำผึ้งราสเบอร์รี่นะครับก่อนที่เราจะกินตัว Panna Cotta นะฮะก็แน่นอนต้องราดตัวนี้ลงไปราดจนชุ่มขนาดนี้ก็ไม่รีรอแล้วฮะโอ้ดูความน่ากินเนื้อเนียนมากๆอยากให้ดูข้างในนะฮะโอ้โหอร่อยมากคือปกตินะฮะเวลาเรากินพานาคอตต้าเนี่ยเราจะเจอที่เป็นรสนมแต่อันเนี้ยพอเรากินปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นรสชาติของโยเกิร์ตนมนะก็จะมีกลิ่นของเลมอนนิดๆซึ่งมันช่วยเพิ่มความสดชื่นแล้วก็จะมีผลไม้สดเขาให้มาเยอะมากและที่สำคัญเลยอันนี้คือน้ำผึ้งราสเบอร์รี่ซึ่งอร่อยมากๆอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แนะนำเลยนะครับอันนี้ชื่อเมนูว่าโคลชีสเค้กนะครับความพิเศษของตัวโคชีสเค้กของที่นี่นะครับคือเขาใช้ครีมชีสแบบแท้ๆ 100% เลยนะสังเกตความเนียนนุ่มของเขาแต่ในนี้เขาจะมีผสมตัวน้ำผึ้งลงไปนิดนึงคือตัวครีมชีสเนี่ยมันก็มีกลิ่นที่ไม่ได้ชัดมากพอใส่น้ำผึ้งเข้าไปเนี่ยโอ้มันเข้ากันดีอยู่แล้ว2 อย่างนี้ดังนั้นเนื้อนุ่มๆของตัวครีมชีสนะฮะกับกลิ่นอ่อนๆของน้ำผึ้งมันต้องสุดยอดแน่นอนจานนี้เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับโคชีสเค้กถ้าคุณมาที่นี่แล้วไม่สั่งนี่อันนี้เหมือนมาไม่ถึงจริงๆนอกเหนือจากเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับที่นี่นะฮะยังมีเครื่องดื่มดีๆด้วยนะครับอย่างอันนี้นะครับชื่อเมนูว่ายูสุฮันนี่โซดานะครับดูข้างใต้ตรงนี้นะครับเขาจะมีเป็นซอฟต์เจลลี่สไตล์ญี่ปุ่นอยู่ด้วยนะฮะโอ้หอมมากอันนี้กลิ่นส้มยูสุชัดมากอันนี้นะฮะแล้วก็หวานกำลังดีเลยที่สำคัญตัวเยลลี่เนี่ยมันลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเข้าไปเลยนะฮะน้ำผึ้งนิดนึงอ่ะแบบว่าอ้วนๆอยู่ในปากแต่ว่าส้มยูสุหอมหวานชัดมากนะครับสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนคลับของน้ำผึ้งนะฮะที่นี่นี่คือที่สุดของประเทศไทยละมากันให้ได้นะครับที่ซูกิบีการ์เด้นคาเฟ่ครับสำหรับร้านซูกิบีการ์เด้นคาเฟ่นะครับตั้งอยู่ที่ข้างโรงแรมนาลายย่านสีลมนี่เองครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะฮะสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดนะฮะแวะมาเช็คอินกันให้ได้ครับวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูซอฟต์เค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตมาฝากกันครับถ้าอยากรู้ว่าขั้นตอนการทำเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอน
คุณผู้ชมเคยรับประทานซอฟต์เค้กไหมครับวันนี้เรามีตำรับซอฟต์เค้กอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็เป็นซอฟต์เค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตเพราะอะไรคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทำไมถึงได้อร่อยอร่อยเพราะว่าเราใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟาลคอนวิธีทำซอฟต์เค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตผสมแป้งสาลีทำเค้กผงโกโก้เบกกิ้งโซดาผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมแป้งที่ผสมไว้และเนยสดชนิดเค็มลงในเครื่องตีตีผสมด้วยความเร็วต่ำจนเนยกระจายทั่วแป้งใส่กล้วยหอมสุกงอมเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมข้นเป็นครีมเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแค่ส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ40นาทีพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ก่อนครับวิธีทำบัตเตอร์ครีมนมละลายผงโกโก้กับน้ำมันพืชเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนนะครับคนผสมบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบกับครีมเค็มข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟาลคอนจนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งบัตเตอร์ครีมออกมาเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมกับผงโกโก้ที่เราละลายไว้และส่วนที่2ผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวนะครับจากนั้นบีบตกแต่งด้านบนของเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมที่เราผสมไว้วางกล้วยหอมชุบวุ้นเพิ่มความน่ารับประทานเข้าไปอีกเท่านี้ก็จะได้เมนูพิเศษที่อร่อยและน่าประทับใจแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูขนมปังควิกเบรดลูกเกดมาฝากกันค่ะวิธีทำขนมปังควิกเบรดลูกเกดใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นอบเชยป่นและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคล้องผสมเข้าด้วยกันเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติไข่ไก่ในส่วนชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดคนจนส่วนผสมเข้ากันดีใส่ลูกเกดสับหยาบและข้าวโอ๊ตคั่วคนจนส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ50นาทีหรือจนกระทั่งขนมปังสุกแล้วพับไว้ให้เย็นสนิทหั่นขนมปังควิกเบรดลูกเกดเป็นชิ้นจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูขนมปังควิกเบรดลูกเกดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าพลาดนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำขนมเค้กปลากิมไข่เต่ารับรองอร่อยติดใจครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมที่ทำให้คุณผู้ชมบางท่านอาจจะต้องตะลึงอึ้งแล้วก็ทึ่งไปเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าขนมปลากิมไข่เต่านั้นน่ะวัยรุ่นสมัยใหม่บางคนเขาก็ไม่ค่อยนิยมรับประทานกันแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอามาประยุกต์ทำเป็นขนมเค้กปลากิมไข่เต่านะครับในส่วนที่เป็นฐานของเค้กปลากิมไข่เต่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้บิสกิตรสช็อกโกแลตนะครับคุณผู้ชมจัดการบดให้ละเอียดเสร็จแล้วก็เทใส่ชามเตรียมไว้นะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่เนยละลายใช้ช้อนจัดการเคล้าผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเดี๋ยวพอเข้าตู้เย็นมันก็จะทรงตัวกรอบอร่อยเชียวคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการใส่ลงไปในถ้วยกระแทกสักหน่อยนึงยังไม่พอขอเติมอีกนิดนึงนะคุณผู้ชมพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วด้ามมีดล้างสะอาดจัดการทำให้เรียบกดๆลงไปซะเดี๋ยวเวลารับประทานก็ใช้ช้อนตักๆลงไปข้างล่างก็จะเจอความอร่อยนำเข้าตู้เย็นและเดี๋ยวเราก็จัดการต้มปลากิมต้มไข่เต่าซะก่อนพอต้มสุกเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเรามาทำเป็น2สีกันนะครับเอาล่ะจัดการวางซักคุณผู้ชมหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น18เซนติเมตรตราหัวมันลายเป็นสแตนเลสอย่างดีโอ้ยด้ามจับก็ไม่ร้อนนะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยผงวุ้นสำหรับทำขนมนี่โอ้ตายต้องให้ดูนิดนึงคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ตรานางเงือกนะคุณผู้ชมครับอ
2ช้อนชากับน้ำที่เตรียมไว้อันนี้ทำไว้เลยสำหรับหน้าปลากิมแล้วก็ไข่เต่าแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนแล้วถึงค่อยเปิดเตาไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมต้มน้ำจนเดือดแล้วก็ตักผงวุ้นใส่ลงไปอู้ติ่นลูกสักครูเลยนะคุณผู้ชมเราจะต้มจนกระทั่งเดือดเอาละเดือดเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนี่มีแค่วุ้นกับน้ำเท่านั้นนะคุณผู้ชมเราจะแบ่งเป็น2ส่วนเดี๋ยวเตรียมไว้สำหรับปลากิมส่วนหนึ่งเตรียมไว้สำหรับไข่เต่าส่วนหนึ่งนะคุณผู้ชมนะสำหรับส่วนที่เป็นปลากริมคุณผู้ชมอาจารย์นิสสักก็ต้องใส่อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกพอใส่กะทิลงไปนิดนึงก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บเปิดเตาใช้ไฟอ่อนๆไปก่อนนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมคุณผู้ชมน้ำตาลกับกะทิเดือดแล้ววุ้นที่ต้มไว้ก็ใส่ลงไปตอนนี้แล้วก็ปลากริมปลากริมตัวยาวไข่เต่ากลมกลมพอใส่เสร็จก็คนอีกทีนึงเพราะวุ้นเราก็เดือดแล้วนะเมื่อครู่เห็นไหมเอาละเราก็เตรียมถ้วยบิสกิตของเราไว้นะคุณผู้ชมอุ้ยนี่ก็กลัวหกมือไม้สั่นไปหมดคุณผู้ชมปลากริมจะหวานหวานไข่เต่าจะเค็มเค็มนะคุณผู้ชมต้องเป็นสองหน้าเดี๋ยวเราจะพักไว้จนกระทั่งเย็นนะคุณผู้ชมนะในส่วนของไข่เต่าคุณผู้ชมก็เหมือนเดิมขวดเดิมและอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปใส่เกลือเสริมไอโอดีนครับรอสักครู่หนึ่งจนกระทั่งกะทิของเราเดือดนะครับกะทิกับเกลือของเราเดือดแล้วก็ใส่วุ้นที่เราต้มไว้ลงไปไข่เต่าที่เราต้มไว้คุณผู้ชมเม็ดกลมกลมคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลไข่เต่าก็สุกแล้วกะทิอัมพวาก็เดือดแล้ววุ้นเราก็ต้มแล้วเพราะฉะเพียงแค่คนเข้ากันแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็จัดการหยอดให้คุณผู้ชมดูก่อนนี่เป็นสีของไข่เต่านี่ประมาณนี้รีบนำเข้าตู้เย็นคุณผู้ชมครับป้าเดี๋ยวเวลาจะรับประทานเราก็ต้องทำให้มันสวยอีกนะตายแล้วโรแมนติกเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เตรียมมะพร้าวขูดคุณผู้ชมอันนี้เป็นงาขาวและงาดำคั่วให้มีกลิ่นหอมเป็นผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองคุณผู้ชมครับเราใส่งาขาวโรยลงไปงาดำนิดนึง 4-5 เม็ดถึงแม้จะใส่นิดเดียวนะคุณผู้ชมแต่เขาก็เป็นนางเอกนะอยู่ข้างบนสุดคุณผู้ชมครับช่วงหน้า2แม่ลูกมีขนมโบราณโบราณนะแต่ก็ยังมีคนเรียกหารับประทานกันอยู่นะครับกะลอจีครับวันก่อนเราซื้อกะลอจีมากินเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่ถูกใจเพราะว่าหลายร้านทำออกมาก็ไม่ค่อยอร่อยอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้อาจารย์ไม่เอาใจนะสุดๆเลยล่ะเพราะว่าอาจารย์ไม่มีเมนูกะลอจีมาทำด้วยกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมดานังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูเต้าหวยนมชาเขียวถั่วแดงกวนวิธีทำเต้าหวยนมเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนม UHT รสจืดลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้ให้อุ่นเทส่วนผสมวุ้นเต้าหวยลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ2/3ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีวิธีทำน้ำชาเขียวใส่ชาเขียวผงปรุงสำเร็จลงในถุงชาเติมน้ำร้อนแช่ไว้ประมาณ5นาทีแล้วนำถุงชาออกมาเทน้ำชาลงในภาชนะใส่นมข้นหวานและนมข้นจืดคนให้เข้ากัน
วิธีจัดเสิร์ฟใส่น้ำชาเขียวลงในวุ้นเต้าหวยที่ทรงตัวแล้วเล็กน้อยตามด้วยถั่วแดงกวนสูตรที่ชอบพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะกับเมนูเต้าหวยนมชาเขียวถั่วแดงกวนเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูขนมปังครีมส้มหวานฉ่ำหอมกลิ่นส้มมาฝากค่ะวิธีทำขนมปังเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำขนมปังนมผงเกลือป่นยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะขอนวดผสมพอเข้ากันแล้วเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมขึ้นรูปเป็นทรงโดนัทวางเรียงใส่ถาดอบพักไว้จนขึ้นเป็น2เท่าเตรียมไว้ค่ะวิธีทำคัสตาร์ดส้มใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นไข่แดงนมข้นจืดน้ำและส้มฟรุตเบคพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสช่วยทำให้มีกลิ่นหอมอ่อนๆของส้มและรสชาติหวานอมเปรี้ยวที่ลงตัวลงในภาชนะสำหรับตุ๋นนำขึ้นตั้งไฟและคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นจากนั้นปิดไฟแล้วเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้ตักคัสตาร์ดส้มลงตรงกลางชิ้นขนมปังที่เตรียมไว้วางส้มซันคิสหั่นแว่นตรงกลางนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์ประมาณ 12-15 นาทีจัดขนมปังครีมส้มลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เด็กๆปัจจุบันหลายคนน่ะพอพูดว่ากะลอจี้หัวเราะไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้คืออะไรเราแซวเขาหรือเปล่าเราพูดว่าอะไรแต่ความจริงแล้วคำว่ากะลอจี้เป็นขนมอย่างนึงซึ่งในเมืองไทยน่ะมีมานานมากหลายสิบปีแล้วมัมมี่เองก็บอกว่ากะลอจี้เนี่ยที่สิงคโปร์กับมาเลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมัวจีมัวจีใช่แต่กะลอจี้มัมมี่จะอร่อยแบบที่เราอยากกินหรือเปล่าก็น่าจะอร่อยนะกะลอจี้สูตรเฟี้ยวฟ้าวมีแค่แป้งกับน้ำร้อนเหรอใช่เดี๋ยวมาก็มีถั่วลิสงมีงาน้ำตาลคลุกด้วยกันโอเคคุณผู้ชมมาทำด้วยกัน อันนี้คือแป้งข้าวเหนียวใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปในอ่างผสมนะคะน้ำร้อนเทเข้าไปเลย140ตีให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันแค่นี้ก็พอแล้วลูกเราจะได้กะลอจี้เนื้อมีควันอุ่นๆแบบนี้อยู่ในมือเรานะคะอย่างเงี้ยยังไม่เป็นกะลอจี้เนาะใช่เราจะเอาแป้งตัวนี้เนี่ยนะคะมาแบ่งเป็นก้อนจากนั้นเอาไปต้มอีกรอบนึงค่ะใช่เราจะปั้นแป้งของเราแบบนี้เป็นก้อนจากนั้นกดวันนี้เราสองคนเลือกใช้หม้อด้ามนะคะรุ่นไวทลักษ์3ชั้นค่ะขนาด18เซนติเมตรตราหัวม้าลายโอเคใส่เข้าไปเลย3ชิ้นเดี๋ยวมาแป้งเขาจะลอยเวลาแป้งลอยก็หมายถึงว่าแป้งเขาสุกพอน้ำมันหอมเจียวเลยเราจะเอาน้ำมันหอมเจียวนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมเสด็จน้ำนะเสด็จน้ำเนื้อมันใช่นะเข้ากันแล้วนะขอนี่จุ่มลงไปน้ำมัน
โอเคพักไว้สักพักหนึ่งช่วงที่เรารอพักเขาอยู่ใช่ไหมเราทำเครื่องเขาโอเคค่ะของที่เป็นเครื่องกะลอจี๋เนี่ยเรามีงากับถั่วแล้วก็น้ำตาลแน่นอนพอพูดถึงถั่วกับงาเนี่ยเราสองคนเลือกใช้ตราข้าวทองอันนี้เป็นถั่วลิสงดิบนะคะเราจะเอาถั่วลิสงดิบแบบมีเปลือกอย่างเงี้ยไปอบพออบเสร็จแล้วเราออกมาทิ้งไว้แล้วก็เอาเปลือกออกจากนั้นเอามาปั่นหรือเอามาบดหยาบๆใส่ลงไปเลยนะใส่แล้วค่ะงาขาวของเราเนี่ยนะคะเลือกใช้งาขาวตราข้าวทองเราก็เอางาขาวไปคั่วก่อนงาคั่วใหม่ๆมันจะมีกลิ่นหอมมากๆโอเคจากนั้นเติมน้ำตาลลงไปค่ะจากนั้นนะคะใส่เกลือป่นค่ะโอเค are you ready กระจีมาแล้วจ้าใส่มาใส่มาในนี้เราเห็นเขาตัดแล้วเขาก็โยนลงมาเลยแบบนี้ครัมแน่เขาเห็นเราทำอย่างนี้เขาก็ตัวนี้อ่ะอุ้ยมันดีมากเลยใช่เนื้อมันแบบแข็งแข็งเลยอ่ะจะรอจี้มาแล้วจ้าให้คุณผู้ชมก่อนพูดเลยนะว่าเนื้อเนี่ยถ้าสมมติเธออยากไปทอดแล้วก็ทำอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเตรียมกระทะเนาะมีน้ำมันนิดนึงจี้เลยจี้ถึงเขากรอบแต่เราก็เอามาตัดจอมถั่วหอมๆงาหอมๆอร่อยมากลองเอาสูตรของเราไปลองทำกันดูนะคะเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะมีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ละกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทางครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปพร้อมกับกะลอจี้ชามนี้ก่อนสวัสดีค่ะนอกเหนือจากการตกแต่งที่สวยงามแฟนตาซีมากๆแล้วนะฮะเราจะพาคุณผู้ชมมาชิมขนมอร่อยๆกันที่ร้านยูนิคอร์นคาเฟ่ครับรัมบาบ้าส้มสดจัดเป็นโดนัทฉ่ำที่อร่อยด้วยรสส้มครับเราสองคนเนี่ยจะหวนล้ำลึกถึงกาย่าสังขยาแบบโบราณในสูตรที่สิงคโปร์มาเลชื่นชอบมาก